จะมาบอกเคล็ดลับคนรวยโว้ยเอ้าพวกเองต้องจำ3ขั้นตั้งงบครอบครัวไว้ให้ดีจ้ะขั้นแรกต้องจดรายรับแต่ละเดือนจ้ะขั้นที่2แบ่งเงินเก็บก่อนใช้เอาไว้สำรองยามฉุกเฉินอย่างน้อยเก็บไว้ 10% ก็ยังดีแม่จะเก็บเงินซื้อบ้านสัก 2,000 แล้วก็เงินฉุกเฉิน 500 ขั้นที่ 3พวกเองก็นำเงินส่วนที่เหลือเนี่ยมาวางแผนว่าจะใช้จ่ายอะไรไม่เกินเท่าไรและถ้ามีเหตุฉุกเฉินแบบวันนี้พวกเองก็ต้องกลับมาลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือว่าไปหางานเสริมเพิ่มรายได้พวกเองก็จะมีเงินไปซ่อมรถแล้วเริ่มมีแผนเริ่มมีออมชักหน้าไม่ถึงหลังละสินี่น่ะถ้าเป็นแล้วหนีไม่พ้นหรอกนะแต่ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนี่งั้นมาเริ่มกันเลยขิงก็ล้าสติมาก็ต้องแรงต้องมีสติรวมหนี้ทั้งหมดที่มีดูว่ามันเกินครึ่งหนึ่งของรายได้ไหมดูสิหนี้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแล้วฉันต้องทำยังไงอะเจ๊หยุดรูดหยุดยืมหยุดกู้หยุดก่อนหนี้เพิ่มแกต้องหาวิธีจ่ายหนี้ให้หมดเร็วๆหนี้อันไหนจะหมดอ่ะก็รีบๆจ่ายซะหรือว่าหนี้อันไหนดอกแพงเวอร์ก็ต้องรีบใช้ให้หมดโดยเฉพาะหนี้นอกระบบถ้าแกใช้หนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะลองหาที่ปรึกษาไม่ก็ติดต่อธนาคารไม่งั้นนะก็ต่อรองกับเจ้าหนี้จะได้เคลียร์หนี้สินให้หมดไปสักทีทีนี้ก็เก็บหอมรอมริบแค่เนี้ยแกก็หมดหนี้มีออมแกไปอ่ะจะได้ไม่ลำบากเงินทองต้องวางแผน Happy Money Happy Retirement สุขเงินสร้างได้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้มาพบกันนะคะในFacebook Live ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะดิฉันเพ็ญศรีสุธีรสารเป็นผู้อำนวยการและเลขาธิการของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะวันนี้ก็มากับหลายคนเลยนะคะก็วันนี้เป็นการเรียกว่ามาคุยกันนะคะสบายๆกับกรรมการของชมรมเลขานุการบริษัทแห่งประเทศไทยนะคะที่อยู่ภายใต้สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่สนับสนุนการถ่ายทอดไลฟ์ในวันนี้นะคะขออนุญาตแนะนำสปีกเกอร์ท่านแรกเลยนะคะคุณพรพันธ์สาสนนันท์นะคะท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะท่านที่สองคุณบรรลังไวยานนท์นะคะท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทไทยยูเนียนจำกัดมหาชนนะคะค่ะท่านสุดท้ายนะคะคุณณัฐิยาพัวพงศกรนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท AIS นะคะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะมี work from home บ้าง work ที่ออฟฟิศบ้างนะคะคิดว่าตอนนี้เราก็คงมาพูดคุยกันนะคะในวันนี้คนที่มารับฟังแล้วก็รับชมวันนี้หลายๆท่านอาจจะไม่ได้เป็นนักลงทุนสัมพันธ์นะคะอาจจะยังไม่เคยทราบเลยว่าทำไมบริษัทจดทะเบียนต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์นะคะขอไปเริ่มที่ทางด้านของคุณพันพรก่อนนะคะว่าตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์เนี่ยทำหน้าที่อะไรนะคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรขออนุญาตเรียนเชิญเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องบอกว่างานนักลงทุนสัมพันธ์นี่จริงๆมันเป็นงานที่น่าจะเริ่มมาได้สักไม่ถึงสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ว่าก็มีความสำคัญค่อนข้างมากถามว่าทำอะไรวันนี้เราหลักๆคือเราให้ข้อมูลค่ะให้ข้อมูลกับstakeholder นะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์นักลงทุนผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นกู้หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องของหุ้นของบริษัทของเรานะคะจริงๆแล้วไม่ใช่มีหน้าที่ในการที่จะให้อย่างเดียวนะคะบางทีเราก็รับมาเหมือนกันนะคะหลายๆครั้งเนี่ยที่เราได้ฟีดแบคดีๆกลับมาจากทางสเตคโฮลเดอร์ส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนนะคะ อย่างเช่นตัวอย่างของปตท.เองเนี่ยเราเคยได้ความเห็นดีๆจากนักลงทุนตั้งแต่สมัยเมื่อสักหลายปีมาแล้วค่ะบอกว่าทำไมปตท.ไม่ทำธุรกิจทางด้าน LNG ล่ะ เราก็เลยมานั่งคิดกันแล้วก็เอามาใส่เข้าไปในกลยุทธ์ของทางปตท.ว่าทำไมเราไม่ทำเรื่องของLNG หรือเป็นก๊าซธรรมชาติเหลวในการอินพอร์ตเข้ามาก็เป็นพลังงานส่วนหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นฟีดแบคที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นงาน IR จริงๆมันมีทั้ง inside out แล้วก็ outside in นะคะ
แต่จริงๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีสไลด์อยู่นะคะหลายๆคนมองว่างาน IR เนี่ยคล้ายๆอย่างงาน PR เพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่างาน IR กับงาน PR ต่างกันยังไงนะคะจริงๆแล้วมันมีสกิลเดี๋ยวขอหน้าต่อมาเลยค่ะสกิลของงาน IR เนี่ยมันจะมีทั้งสกิลในทางด้านเทคนิคอลแล้วก็ทางด้านเป็นซอฟต์สกิลด้วยนะคะเทคนิคอลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเทคนิคอลมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่างาน IR เนี่ยมันมีต่างกันก็คืออีกอันนึงก็คือเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันนะคะเป้าหมายเนี่ยของเราอย่างที่นี่บอกไปก็จะมีทั้งผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นกู้หรือจะเป็นนักวิเคราะห์หรือว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการมาดูหุ้นแต่ว่าถ้าเป็น PR เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะค่ะเขาจะกลุ่มเป้าหมายคือสื่อมวลชนนะคะเรามาดูสกิลบ้างว่าแล้วคนที่เป็น IR เนี่ยเขาต้องมีสกิลด้านไหนบ้างนะคะขอหน้าต่อมาเลยค่ะอันแรกนะคะก็เป็นสกิลในเรื่องของจัดธุรกิจของบริษัทมีความรู้ด้านการเงินนะคะเพราะว่าเราต้องอ่านงบเป็นนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาอยากจะรู้เนี่ยรู้เพื่อไปเอาทำอะไรสิ่งที่เขาอยากจะรู้คือเขาต้องการรู้เพื่อไปประเมินมูลค่าบริษัทเพราะฉะนั้นคือเราต้องอ่านงบเป็นแล้วรู้ว่าสิ่งอะไรคือสิ่งที่เขาอยากจะเอาไปใช้ในการประเมินมูลค่าบริษัทนะคะหรือแม้กระทั่งต้องมีความรู้ด้านการตลาดเราต้องรู้ว่าในช่วงเวลานี้เราควรจะบอกเรื่องอะไรในช่วงเวลานี้เราควรจะบอกเรื่องอะไรนะคะรวมไปถึงสกิลในเรื่องของ communication skill อย่างเช่นเวลาเราต้องไปเจออินเวสเตอร์เราต้องมีสกิลในเรื่องของ presentation ด้วยรวมถึง leader skill หมายความว่าคือ IR เนี่ยเป็นงานทั้งคือคนที่เป็น IR ต้องเป็นทั้งกองหน้าและกองหนุนคือเราต้องแบบเราทำงานเป็นทีมไงคะเพราะฉะนั้นคือเราก็จะต้องเป็นกองหน้าไปเจออินเวสเตอร์เป็นกองหนุนให้ลูกน้องน้องเราเนี่ยทำงานไปข้างหน้าได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ย IR officer เนี่ยต้องมีทั้ง IQ และ EQ ค่ะเดี๋ยวขอเริ่มต้นแค่นี้ก่อนนะคะคุณเก๋ค่ะต้องขอบคุณพี่ปุ๊นะคะขออนุญาตเรียกพี่ปุ๊ละกันนะคะจะคุยกันสบายวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนที่สนใจนะคะอยากที่จะเอ๊ะถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะต้องปรับบทบาทของเรานะคะเพราะว่าเราพูดกันเยอะนะคะว่าช่วงวิกฤตเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมีทักษะในหลายๆด้านนะคะไม่ใช่ว่าทำงานอยู่อย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้มองงานอื่นเลยนะคะดังนั้นจำเป็นไหมคะคำถามที่มีคนถามกันมาอยู่เรื่อยๆเลยว่าคนที่ทำหน้าที่ทางด้านของนักลงทุนสัมพันธ์หรือเรียกกันสั้นๆว่า IR เนี่ยต้องเป็นคนที่จบการเงินหรือว่าจะต้องอยู่มาจากสายการเงินมาก่อนตะกี้พี่ปูได้ให้ทักษะไว้แล้วนะคะว่าต้องมีทักษะอะไรบ้างแต่ลองโยนคำถามนะคะอย่างเช่นมีน้องจบมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะอยากสมัครงาน IR เอ๊ะเราต้องจบการเงินอย่างเดียวไหมบอกว่าไม่จำเป็นค่ะจริงๆแล้วงาน IR เนี่ยจริงๆผู้บริหารเกือบทุกคนเลยนะคะมีหน้าที่เป็น IR ด้วยเพราะฉะนั้นคือถามว่าไม่จำเป็นต้องจบก็ได้แต่ว่าเรามาเรียนรู้ได้ค่ะมาเรียนรู้ว่าธุรกิจเป็นยังไงแล้วก็อาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเล็กน้อยในการที่เพื่อใช้ทำให้เราอ่านงบเป็นเวลาเราไปคุยกับ analyst หรือ investor ก็จะไปในภาษาเดียวกันนะคะค่ะค่ะเพราะบางครั้งนอกจากในเรื่องของความเข้าใจนะคะในเรื่องธุรกิจในเรื่องของอย่างตะกี้พี่ปูก็บอกว่าIR กับ PR เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคนที่จะรับข้อมูลจากบริษัทเนี่ยถ้ามาทางด้านของ PR ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะหรือบางคนคุ้นเคยกับคนที่ทำ PR ในเรื่องของสินค้าและบริการของบริษัทก็จะไม่เหมือนกันนะคะ IR audience เราหรือคนที่รับข้อมูลเราก็คือชัดเจนนะคะคือกลุ่มของนักลงทุนนะคะคราวนี้อยากจะมาพูดกันหน่อยนะคะว่าถ้าเกิดเป็นนักลงทุนแล้วเนี่ยบริษัทจดทะเบียนเรามีนักลงทุนที่มาลงทุนในหุ้นของเราเนี่ยมีกี่ประเภทนะคะหรือว่านอกจากตราสารทุนแล้วยังมีตราสารอื่นๆอีกนะคะจะขอสอบถามทางคุณอ๊อฟได้ไหมคะว่านักลงทุนที่เราต้องสื่อสารให้ข้อมูลเขาเนี่ยมีกี่ประเภทคะค่ะก็เมื่อกี้อาจจะย้อนไปถึงประเด็นที่พี่ปุ๊ตอบตอนแรกไปก่อนนะคะว่าแบบ IR ทำหน้าที่อะไรเรามักจะคุยกันอยู่ว่าIR ก็คือทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทนี้มาอยู่ในบริษัทแล้วทำอะไรใช่ไหมคะหลายๆครั้งก็จะบอกว่าเอ๊ะมันก็เหมือนเราเป็นคนเป็นโฆษกในการที่จะขายบริษัทอะจริงๆเป้าหมายสูงสุดของ IR มันคือการ
เขาเรียกว่าหาแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทซึ่งแหล่งเงินทุนในที่นี้เรากำลังพูดถึง2แหล่งหลักๆด้วยกันก็คือเป็นเรื่องของคนที่จะมาร่วมหุ้นกับคนที่จะมาให้กู้นะคะจะมีสไลด์ที่เตรียมเอาไว้นะคะที่เป็นหน้าว่ากลุ่มของ financial community ที่เรากำลังพูดถึงนะคะมีใครบ้างเหรออาจจะให้ทีมงานช่วยโชว์สไลด์ขึ้นสักนิดนึงอันนี้ก็จะเห็นนะคะว่าถ้าเป็นคนที่ร่วมหุ้นของเราอะค่ะก็จะมีสมมติว่าถ้าใครเคยลงทุนนะคะเราจะนึกถึงกลุ่มแรกคือโบรกเกอร์ก่อนเลยโบรกเกอร์คือคนที่เป็นตัวกลางทำหน้าที่ในการซื้อขายหุ้นให้กับเราใช่ไหมคะเวลาโบรกเกอร์เขาจะแนะนำหุ้นตัวไหนให้กับเราอะค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าเออแล้วเขารู้ข้อมูลมาจากไหนเขารู้ข้อมูลมาจาก IR นี่แหละค่ะโบรกเกอร์เป็นหนึ่งในกลุ่มแรกเลยค่ะแล้วเป็นกลุ่มคนที่ต้องเรียกว่าใกล้ชิดกับ IR มากที่สุดเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ถ้าในภาษาเทคนิคของวงการ IR เราจะเรียกกันว่าเป็น Sell Side Analyst นะคะกลุ่มนี้คือวิเคราะห์เลยค่ะแล้วเขาจะเป็นนักวิเคราะห์ที่เรียกว่าเจาะเฉพาะเซกเตอร์ด้วยเช่นนักวิเคราะห์ของสายพลังงานก็กลุ่มนึงนักวิเคราะห์ของทางสายทางด้านฟู้ดก็กลุ่มนึงนักวิเคราะห์ของทางด้านสายโทรคมนาคมอย่าง AS นี่ก็อีกกลุ่มนึงนะคะอันนี้กลุ่มแรกเลยที่ชีวิตประจำวันของ IR เรียกว่าถ้าสนิทที่สุดก็น่าจะเป็นกลุ่มนี้นะคะอีกกลุ่มนึงก็คือว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ขยับออกมาอีกหน่อยเรานึกถึงว่าถ้าเราไม่ลงทุนในหุ้นโดยตรงบางครั้งเราไปซื้อกองทุนใช่ไหมคะเวลาเราไปซื้อกองทุนก็เอ๊ะเคยคิดไหมคะว่าแล้วกองทุนเขาตัดสินใจเลือกลงทุนในหุ้นอะไรเขาตัดสินใจยังไงก็มีกลุ่มนึงที่เราเรียกว่าผู้จัดการกองทุนในที่นี้ก็อยู่ในกล่องที่เรียกว่า institutional investor นะคะก็เป็นกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่มีความรู้ในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงธุรกิจในเชิงการเงินกลุ่มนี้จะมีทั้งในประเทศแล้วก็มีในต่างประเทศเรียกว่ามีทั่วโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้น IR จะคุยกับคนเรียกว่าเหมือนกับนาฬิกาเราไม่มีวันนอนนะเพราะว่ามีนักลงทุนอยู่ทั่วโลกจริงๆยิ่งช่วงนี้พอมาเจอสถานการณ์ที่ทุกคน work from home อะค่ะแล้วเราไม่ค่อยได้เดินทางไปโรดโชว์ในต่างประเทศใช่ไหมคะเราก็จะต้องเตรียมแล้วว่าโอเคภาคบ่ายตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนี่จะเป็นเวลาของโซนยุโรปที่จะได้คุยละแต่ถ้าจะคุยกับอเมริกานี่อาจจะต้องแบบค่ำไปเลยหรือเช้าตรู่มากๆนะคะต้องพยายามช่องอเมริกานี่เหลือเวลาช่องให้เราคุยกันแบบจนจำนวนชั่วโมงน้อยมากนะคะแล้วเป็นคนไทยยังสบายๆเหมือนเดิมนะคะอันนี้กลุ่มหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มที่เราเรียกว่าคนที่จะสนใจมาลงทุนหรือว่าซื้อหุ้นในบริษัทของเรานะคะทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันบอกว่าโอเคคนร่วมทุนส่วนหนึ่งจริงๆมีคนที่เรียกว่าปล่อยกู้เราอีกส่วนหนึ่งอันนี้อาจจะแล้วแต่บริษัทค่ะเพราะว่าบางบริษัท IR อาจจะไม่ได้ cover ถึงกลุ่มที่เป็นผู้ให้กู้ด้วยก็อาจจะมีทางทีมการเงินที่ดูแลนะหรือ IR บางบริษัทอาจจะ cover นะคะก็จะมีพวกที่เป็นตั้งแต่เรียกว่าเป็นกลุ่ม banking หรือว่าแม้กระทั่ง rating agency นะคะคือคนที่ให้อันดับเครดิตของหุ้นกู้ที่เรามีเทรดหรือว่าขายอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับข้อมูลจากบริษัทเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ถ้าเราเป็นนักลงทุนทั่วๆไปเราก็มักจะอ่านข่าวหุ้นทันหุ้นหรือว่าหนังสือพิมพ์ธุรกิจทั่วๆไปใช่ไหมคะอันนั้นก็เรียกว่าเป็นสายข่าวค่ะเป็นนักข่าวทางด้านสายการเงินสายนี้ก็จะติดตามความคืบหน้าข้อมูลของบริษัทโดยตรงจากบริษัทด้วยแล้วก็ผ่านตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มหลักๆค่ะที่อยากเล่าให้ฟังค่ะต้องขอบคุณคุณอ๊อฟนะคะคุณอ๊อฟก็ได้ให้ภาพนะคะว่าในฐานะถ้าเราดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเนี่ยนี่คือกลุ่มของสเต็กโฮลเดอร์ของเรานะคะที่เราจะต้องติดต่อสื่อสารนะคะจริงๆแล้วทักษะที่สำคัญเลยถ้าจะสรุปที่คุณอ๊อฟได้พูดตั้งแต่ต้นเลยก็คือการขายภาพของบริษัทนะคะจริงๆทักษะของเราอันนึงก็คือ storytelling นะคะเราต้องรู้ว่านักลงทุนหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในภาพที่เห็นเนี่ยกลุ่มนี้เราต้องให้ข้อมูลแบบไหนกลุ่มนี้เราต้องคุยเรื่องอะไรแล้วก็เหตุการณ์แต่ละช่วงของบริษัท
ก็จะต่างไปด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับคุณอ๊อฟอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาที่คุณเบสนะคะคุณบรรลังจากไทยยูเนียนกรุ๊ปนะคะไทยยูเนียนก็เป็นบริษัทที่ลงทุนทั่วโลกเลยนะคะเป็นบริษัทถือว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศเท่านั้นนะคะเวลาคุณเบสติดต่อในเรื่องของการให้ข้อมูลนักลงทุนหรือว่าการจัดประชุมเนี่ยเรามีรูปแบบในการจัดแบบไหนบ้างคะในเรื่องของรูปแบบการจัดลงมีติ้งกับนักลงทุนนะครับผมอย่างที่เมื่อกี้ทางคุณนิตยาคุณอ๊อฟนะครับผมได้ชี้แจงไปแล้วในเรื่องของเรามีสเต็กโฮลเดอร์ที่เราต้องคอมมูนิเคตอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมดังนั้นเนี่ยการที่เราจะพินพอยต์ว่าเราจะคอมมูนิเคตทางช่องทางสื่อสารเช่นเดียวแล้วก็หวังว่าจะ cover ในทุกกลุ่มcommunication stakeholder เนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของcommunication เนี่ยเราจึง break down ออกมาเป็นหลายๆอย่างให้สอดคล้องกับในส่วนของ investor แล้วก็ communication party แต่ละกลุ่มนะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยเรามีหลักๆเลยในส่วน analyst meeting นะครับผมตรงนี้เนี่ยเราจะต้องสื่อสารนะครับผมโดยหลักเนี่ยเพื่อการสื่อสารตัวที่เป็น quarterly earning ก็ดีนะครับผมตอนนี้เนี่ยทำให้เป็นกิจวัตรประจำไตรมาสนะครับผมเนื่องจากมีการประกาศผลประกอบการทุกไตรมาสตรงนี้เนี่ยก็เป็นสื่อสารให้กับผู้คนในวงกว้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วน analyst ก็ดี fund manager ก็ดี banker ก็ดีนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสำหรับคนบางคนนะครับผมเพื่อที่จะทำให้ทางนักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวบริษัทนะครับบ่อยครั้งทางฟันแมเนเจอร์นะครับผมหรือว่าทางแอนาลิสต์เองเนี่ยต้องการเข้ามาเจอต้องการเข้ามาพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวเพื่อจะเฟิร์มในส่วนของ trust ในตัวของบริษัทนะครับผมเพราะว่าการที่เราจะพูดคุยกันในหมู่คนกลุ่มกว้างการที่จะให้ข่าวไปทางหนังสือพิมพ์เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็คงเป็นที่ยากที่จะทำให้คนเนี่ยเอาเงินเป็นจำนวนมากมาคอมมิตแล้วก็ซื้อหุ้นในบริษัทหรือในกรณีของแบงก์เกอร์เอาเงินมาให้กู้นะครับผมดังนั้นเนี่ยการทำคอมพานีวิสิตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเชิงของให้ทางฟันแมเนเจอร์มาเจอเราที่บริษัทหรือว่าทางเราเองเนี่ยออกไปเจอทางอินเวสเตอร์ทางฟันแมเนเจอร์ทางแบงก์เกอร์ในรูปแบบของโรดโชว์นะครับผมโรดโชว์ก็คือการออกไปเจอนะครับผมผู้นักลงทุนหรือว่าแบงก์เกอร์นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถช่วยนะครับให้เราเนี่ยสื่อสารในส่วนของคอมมิวนิเคชันของบริษัทได้ดีมากขึ้นอันนี้เป็นสไลด์เบอร์9นะครับผมขออนุญาตครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมโดยเฉพาะในบริษัทที่อาจจะเข้าใจในส่วนเนเจอร์บิสเนสยากนิดนึงอย่างบางคนก็ไม่เข้าใจว่าไทยยูเนี่ยนทำอะไรทำบาร์กระป๋องอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จะมีการจัดนะครับผม from time to time เราจะมีการจัด plan visit นะครับผมเรียนเชิญให้ทางนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่นะครับผมที่เป็น fund manager นักลงทุนสถาบันหรือว่ากระทั่งนักลงทุนรายย่อยนะครับที่เป็นนักลงทุนบุคคลเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมใน facility ของเรานะครับผมโดยรวมเนี่ยทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่ออฟได้เกริ่นมาเรื่องเบื้องต้นนะครับผมก็คือ objectiveของเราทางพี่ปุ๊ได้เกริ่นเบื้องต้นว่า objective ของเราเนี่ยก็คือการหาแหล่งเงินทุนในบริษัทนะครับผมและ IR เนี่ยเป็นตัวเครื่องจักรสำคัญที่จะทำให้ผู้ลงทุนเหล่านั้นนะครับผมมีความเชื่อมั่นในบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีหลายๆช่องทางดังที่กล่าวไปเบื้องต้นในการที่จะสื่อสารข้อมูลของบริษัทไปครับค่ะต้องขอบคุณคุณเบสนะคะในขออนุญาตถามนะคะว่าถ้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเผื่อบางท่านเป็นบริษัทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยากที่จะเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในการรายงานผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนต้องรายงานทุกไตรมาสถูกไหมคะถูกต้องครับผมทุกๆ3เดือนนะครับผมเราต้องมีการรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราเนี่ยจะได้สื่อสารนะครับผมเป็น key information โดยเฉพาะในส่วนของ financial performance information ที่เราจะสามารถนำไปพูดคุยแล้วก็ self generate ตัว conversation กับ stakeholder ของเราได้ครับค่ะแล้วอย่างทุกๆไตรมาสเราต้องมีการจัดประชุมกับนักวิเคราะห์ถูกไหมคะเราเห็นในสไลด์เนี่ยมีเรื่องของการทำที่เรียกว่า opportunity day อันนี้ขออนุญาตขอเป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมคะ
โอเคในส่วนของ opportunity day นะครับผมตรงนี้เนี่ยต้องให้เครดิตกับทางตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนะครับผมเนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญนะครับผมของนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนบุคคลนะครับว่าอาจจะบางครั้งเนี่ยอาจจะมี access แล้วก็คันเข้าถึงกับตัวบริษัทโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอาจบางทีอาจจะลำบากนะครับผมหรือบางทีอาจจะไม่กล้าโทรไปหาซึ่งต้องบอกก่อนจริงๆทุกคนโทรมาได้นะครับผมทางนักลงทุนสัมพันธ์เรายินดีรับสายทุกๆท่านนะครับแต่บางท่านอาจจะยังอยู่ในช่วง process ของ screening ไม่อยากจะโทรไปหาบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับผมอาจจะใช้โอกาสนี้นะครับเข้าไปเช็คในส่วนของ opportunity day นะครับผมที่ arrange ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยก็จะได้รับข้อมูลนะครับผมจากบริษัทหลายๆบริษัททีเดียวนะครับผมที่ออกไปชี้แจงผลประกอบการก็ดีแล้วก็ชี้แจง outlook ของบริษัทตรงนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นอีก venue นึงนะครับผมที่ทางตลาดเนี่ยได้จัดให้ทั้ง corporate แล้วก็นักลงทุนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามได้เจอกันครับค่ะส่วนนักลงทุนที่ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นรายไตรมาสของบริษัทจริงๆแล้วก็สามารถที่จะอ่านบทวิเคราะห์ที่ทำโดยนักวิเคราะห์การลงทุนได้ใช่ไหมคะที่บริษัทหลักทรัพย์ได้มีการจัดทำครับผมแน่นอนครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นanalyst นะครับผมทางนักวิเคราะห์เนี่ยก็จะเป็น third party independent นะครับผมก็คือจะเป็นคนที่ให้ความเห็นอย่างเป็นกลางนะครับผมแล้วก็ตรงซึ่งตรงนั้นเนี่ยทางนักลงทุนนะครับผมสามารถใช้ข้อมูลตรงจากที่ได้รับมาจากทางโบรกเกอร์ก็ดีจากโบรกเกอร์ analyst report ก็ดีเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับผมในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของทุกท่านได้ครับค่ะขอบคุณนะคะตะกี้มีคำหนึ่งที่คุณเบสได้พูดค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทำโรดโชว์อันนี้เราไปทำอะไรใครต้องไปบ้างต้องทำบ่อยแค่ไหนขออนุญาตถามทางพี่ปุ๊ได้ไหมคะว่าทางปตท.มีกิจกรรมที่เรียกว่าโรดโชว์แบบไหนแล้วก็บ่อยแค่ไหนค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปที่โรดโชว์นะคะพี่ปุ๊ขอเสริมคุณเบสนิดนึงคือนอกจากเมื่อกี้ที่เป็นเรื่องของรีพอร์ตของโบรกเกอร์แล้วอะค่ะก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่า management discussion and analysis นะคะก็คือ M&A ด้วยซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่บริษัททุกบริษัทจะทำกันก็ถ้าเกิดว่าแบบไม่สามารถที่จะไปหาข้อมูลของโบรกเกอร์ได้ก็ไปเข้าในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วก็จะมีเรื่องของ M&A ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรื่องของ roadshow ค่ะคุณเก๋ก็คือ roadshow ถามว่าปกติเวลาเราไปขายของเงี้ยค่ะแล้วก็เอาของไปขายในที่ต่างๆแต่ว่าถามว่าถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเอาอะไรไปขายเราก็เอาเรื่องราวหรือเอาข้อมูลของบริษัทของเราเนี่ยแหละค่ะไปนำเสนอไปอัปเดตให้ฟังนะคะซึ่ง roadshow เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะเราเรียกว่า deal roadshow กับ non deal roadshow นะคะdeal roadshow เนี่ยคือเวลาเรามีของไปขายเช่นเรามีการออกหุ้นกู้หรือว่าเราเพิ่งจะเป็นการเสนอขายกับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือเราเรียกว่า IPO หรือว่าจะเป็นเรียกว่า PO คือเป็นการเสนอขายหุ้นในครั้งต่อมาอันนี้เราเรียกว่าเรามีของไปขายนะคะก็เลยเรียกว่า deal roadshow ซึ่งหรือว่าบางทีอาจจะไม่ได้เป็นมี deal ไม่ได้เป็นเค้าเรียกว่ามีของไปขายก็ได้หรือแบบบางทีเราอยากจะไปอัปเดตข้อมูลอะไรอย่างนี้ก็ได้อันนั้นจะเรียกว่า non deal roadshow นะคะซึ่ง non deal roadshow เนี่ยก็มีหลายแบบนะคะเราอาจจะไปเจอที่บริษัทของลูกค้าเลยของกองทุนของสถาบันต่างๆได้เลยหรือเราจะไป attend เขาเรียกว่า conference ซึ่ง conference เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโบรกเกอร์เป็นคนจัดนะคะก็โบรกเกอร์ก็จะเป็นการพาทั้งฝั่งบริษัทจดทะเบียนแล้วก็พาทั้งฝั่งกองทุนมาเจอกันนะคะก็นัดเวลากันว่าจะไปกี่วันที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเข้าใจว่าหน้าต่อมาเนี่ยเราจะมีรูปให้ดูนิดนึงว่าหน้าตาเวลาเราไปโรดโชว์เป็นยังไงอันซ้ายมือเนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่า one on one meeting คือเป็นบริษัทจดทะเบียนพบกับinvestor รายเดียวนะคะด้านขวามือก็จะเป็นภาพที่เวลาเราพรีเซนต์ไปแบบพรีเซนต์ให้ investor หลายๆรายก็แล้วแต่ลักษณะของการไปเจอในแต่ละครั้งในโรดโชว์อะค่ะค่ะคุณเก๋ค่ะขอถามพี่ปู้ต่อเลยได้ไหมคะว่าในการไปโรดโชว์แต่ละครั้งเนี่ยใครบ้างที่ควรจะไปร่วม
การนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนนะคะจะต้องมีผู้บริหารระดับสูงไปไหมหรือว่าจะมีฝ่ายอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ต้องเดินทางไปด้วยไหมคะอันนี้อาจจะถามทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าแต่ละท่านด้วยลักษณะของธุรกิจแต่ละอินดัสทรีก็ไม่เหมือนกันนะคะบางอุตสาหกรรมอาจจะมีปัญหาเรื่องหรือประเด็นเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ออกมาใหม่ๆยกตัวอย่าง AIS ก็มีเรื่องการประมูลใบอนุญาตอะไรต่างๆค่ะก็จริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ค่ะเราอยากให้ผู้บริหารระดับสูงไปด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดมันมีคอมมิตเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็การพาใครไปเนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเช่นสมมติว่าเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังมีทำกลยุทธ์ใหม่หรืออะไรก็ตามเลยเนี่ยหรือมีสตอรี่อะไรใหม่ๆสมมติว่าเรามีการทำกลยุทธ์ใหม่มีแผนใหม่เราก็จะเชิญชวนกลุ่มที่เป็นแผนไปด้วยนะคะหรือเวลาเรามีการไปร่วมซื้อกิจการบริษัทอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องพาคนที่เกี่ยวข้องไปด้วยเพื่อที่จะอธิบายในเรื่องนั้นๆค่ะหรือเชิญท่านอื่นเลยค่ะค่ะคุณออฟมีประสบการณ์ไหมคะในการที่บริษัทออกไปทำที่เรียกสนะว่าเป็น non deal roadshow เพราะว่ามีสถานการณ์อะไรที่เราอยากออกไปสื่อสารให้กับนักลงทุนได้ทราบเรื่องอะค่ะค่ะ non deal roadshow นี้เรียกว่าทำเป็นกิจวัตรประจำปีนะคะประจำไตรมาสเลยก็ได้ค่ะใช่คือต้องไปเป็นประจำเพราะว่าผู้ถือหุ้นของจริงก็เรียกว่าอยู่ทั่วโลกนะคะแล้วทุกคนอยากจะได้ฟังอัปเดตหรือว่าพอเวลาถ้าเป็นช่วงต้นปีปุ๊บสิ่งที่คนอยากจะฟังคือทิศทางของธุรกิจปีนี้จะเป็นยังไงแนวโน้มจะเป็นยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบุคคลถ้าไม่นับ IR นะคะไม่นับคนที่อย่างเราเรียกว่าเป็นทำงาน IR เต็มตัวใช่ไหมคะไม่นับ IR เนี่ยผู้บริหารของบริษัทเบอร์ต้น2คนแรกที่คนที่นักลงทุนอยากเจอแน่นอนคือ CEO แล้วก็ CFO นะคะเพราะว่าคนหนึ่งคุยธุรกิจอีกคนหนึ่งคุยเรื่องการเงินเรียกว่าถ้าเจอได้เจอ2คนเนี้ยก็เรียกว่าค่อนข้างครบละแต่อย่างที่พี่ปุ๊บอกคือขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆด้วยว่าในช่วงนั้นเรากำลังมีประเด็นหรือสถานการณ์เรื่องใดเฉพาะกิจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่างของ AS นี่เราจะมีอีกประมาณ 2-3 ท่านที่เสริมจาก CEO แล้วก็ CFO นะคะจะมีทางด้าน President ซึ่งเป็นเบอร์รองลงมาจาก CEO แต่ว่าจะรู้ทางด้านงาน Operation ที่ค่อนข้างลึกนะคะก็จริงๆแล้วถือว่าทดแทนกันกับ CEO ก็ได้รู้ภาพกลยุทธ์ใหญ่เหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะคุยประเด็นลงลึกได้มากเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งที่จะเป็นเฮดที่ดูแลทางด้านฝั่ง consumer business เป็นทางด้าน marketing เลยเพราะฉะนั้นเรื่องการแข่งขันเรื่องเกี่ยวกับการตลาดคู่แข่งสินค้า product ใหม่ๆอันนี้ก็จะให้มุมมองได้เยอะเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นก็อาจจะมี head BU ที่เป็น unit ใหม่ๆที่ธุรกิจเรากำลังจะขยายเข้าสู่นะคะหรือเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานแล้วบางทีนักลงทุนอยากจะรู้ความคืบหน้าเฉพาะส่วนในตรงนั้นมากขึ้นก็จะเรียกว่ามีแผงของ management อยู่ประมาณสัก 4-5 คนที่เราจะชักชวนดึงขึ้นมาเรียกว่าดึงขึ้นมาใช้งานในช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะคุณเบสล่ะคะด้วยที่ว่าอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะไทยยูเนียนมีธุรกิจอยู่ทั่วโลกเลยมีโรงงานที่กาน่ามีออปเปอเรชั่นที่ประเทศจีนมีธุรกิจที่หลากหลายนักลงทุนเองก็อยากจะเจอผู้บริหารใช่ไหมคะว่าทิศทางของธุรกิจเราจะมีการ diversify หรือมีการขยายไปลงทุนในประเทศต่างๆอันนี้จะเป็นสิ่งที่นักลงทุนเขาขอมาไหมคะว่าอยากจะเจอผู้บริหารระดับสูงเลยเช่น CEO คุณธีรพงศ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนนะครับผมอันนี้คงตอบคล้ายๆกับทางพี่ออฟ TAS นะครับผมเพราะว่าแน่นอนเบอร์1เบอร์2ของเรานะครับผมก็คือ CEO กับ CFO เป็นคนที่สามารถ provide vision provide ตัว commitment ให้กับทางบริษัทได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่IR officer ไม่สามารถ deliver แล้วก็ commit เอง on behalf of company ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่นอกเหนือจากตัว CEO กับ CFO ที่ทุกๆคนเนี่ยค่อนข้างอยากจะเจอนะครับผม despite tight schedule ของทุกท่านผู้บริหารเหล่านั้นนะครับ
แต่ว่าเราก็จะมีโดยเฉพาะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาซึ่งเรื่อง SD เอ่ยเรื่อง CSR เอ่ยเนี่ยกลับเป็นประเด็นที่ค่อนข้างมีการพูดกันมากกว้างขวางมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Thai Union Group เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทซีฟู้ดระดับโลกนะครับเราได้initiate ตัว CSR แล้วก็ตัว Sustainability Program ซึ่งได้รับการrecognize ในระดับทั่วโลกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของ Director ของ Sustainability ที่ค่อนข้างเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นแขกที่ถ้าเกิดใช้คำพูดของ Pre-off ก็คือเราเรียกให้ท่านมาเข้าร่วมกันในบางมีติ้งได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นฟันที่เริ่มมีความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของกรีนฟันทั้งหลายแหละนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเธอไม่ว่าจะเป็นในส่วนของcore business area ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ innovation ก็ดีเรื่องธุรกิจกุ้งก็ดีในกรณีที่ถ้าเกิดบางคนอยากจะ explore ในส่วนของ business ให้มากขึ้นมากกว่าjust บริษัทที่หลายคนชอบเรียกนะครับเพราะที่ Thai Union เนี่ยเป็นบริษัทปลากระป๋องจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยส่วนนั้นเรียกว่ายังเป็นส่วนใหญ่อยู่แต่ว่าไม่มากเท่าไหร่แล้วเอ๊ะแล้วถ้าเกิดต่อจากนี้แล้วใครจะอธิบายก็จะมี president ของ Frozen แล้วก็Frozen Business Unit ซึ่งเป็น literally เป็น co-CEO ของเราเลยเพราะว่าท่านดูแลในส่วนของ business ที่แทบจะเรียกว่าใหญ่ไม่แพ้กับในส่วนของปลากระป๋องนะครับผมซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นหลายๆท่านที่ได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาให้ข้อมูลนะครับผมใน area ในความ interest ต่างๆเพื่อที่ address ใน interest ต่างๆของ investor ที่แตกต่างกันนะครับผมค่ะก็ขอบคุณนะคะน่าจะเห็นภาพนะคะว่าในการออกไปสื่อสารหรือให้ข้อมูลกับนักลงทุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในเขาเรียกว่า investment community ของบริษัทเราเนี่ยหลักๆเลยก็คือทำให้เขาเข้าใจธุรกิจของเราจริงๆนะคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างรายได้นะคะองค์ประกอบของรายได้เราคืออะไรต้นทุนเราคืออะไรนะคะแล้วก็มองไปข้างหน้าทิศทางในการทำรายได้ของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงนะคะอีกกิจกรรมนึงของบริษัทจดทะเบียนทุกคนก็น่าจะทราบนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นนักลงทุนรายบุคคลนะคะก็คือว่าทุกๆปีบริษัทจะต้องมีการจัดการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นอันนี้เป็นงานของ IR ไหมคะเป็นงานของนักลงทุนสัมพันธ์ไหมคะเอาที่พี่ปุ๊ก่อนก็ได้ค่ะจริงๆแล้วฟังก์ชันตรงนี้เป็นของทางปตท.เขาจะแยกไปอะค่ะเป็นฟังก์ชันของสำนักตัวเขาเรียกว่าสำนักเลขานะคะแต่ใครก็ตามเนี่ยการจัดประชุมเนี่ยเป็นการทำโดยทีมสำนักเลขาแต่ว่าในการซัพพอร์ตผู้บริหารในการตอบข้อมูลต่างๆเนี่ยค่ะเป็นทีม IR เป็นคนทำนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะเพราะครั้งหนึ่งปีละครั้งนะคะที่นักลงทุนปตท.มีนักลงทุนทั้งหมดกี่แสนคนนะคะน่าจะมากที่สุดในบริษัทจดทะเบียนก็ประมาณน่าจะแสนว่าหลังจากที่เราก็เรียกว่าลดทุนจดทะเบียนเขาเรียกว่าลดมูลค่าหุ้นมาลดพามาลดพาใช่ค่ะค่ะค่ะเรายังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องว่ากฎเกณฑ์นะคะที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์การให้ข้อมูลกับบุคคลทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปเป็นนักลงทุนเป็นเครดิตเอเจนซี่ต่างๆเนี่ยเราต้องมีกฎเกณฑ์ที่เราต้องปฏิบัติตามใช่ไหมคะเช่นว่าก่อนที่จะสามารถคุยในเรื่องผลประกอบการรายไตรมาสหรือประจำปีเนี่ยเราต้องมีระยะเวลากำหนดยังไงบ้างไหมคะรบกวนทางคุณออฟช่วยเสริมตรงนี้ได้ไหมคะค่ะอย่างที่พี่ปุ๊กเกริ่นไปตอนต้นนะคะว่าบทบาทหน้าที่ IR กับ PR เนี่ยต่างกันแล้วก็ต่างกับทางพวกแบรนด์หรือมาร์เก็ตติ้งด้วยเพราะว่าเราไม่ใช่โฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วเราก็ไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อด้วยอันนี้นี่คือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยค่ะแล้วก็ถ้าจะทำงานในอาร์เนี่ยต้องรู้ว่าทั้งตลาดแล้วก็ปตท.เนี่ยมีกฎเกณฑ์นะคะในการที่จะกำกับว่าอะไรควรเปิดเผยให้กับนักลงทุนทราบสิ่งที่ต้องนึกไว้เสมอก็คือว่าเวลาที่เราจะพูดอะไรอะค่ะ
มันพอมันเป็นข้อมูลที่เราบอกออกไปข้างนอกแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลต่อราคาหุ้นหรือมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบโฆษณาชวนเชื่อเฉยๆฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมีเรียกว่ามี boundary เลยค่ะว่าสิ่งใดที่จะให้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรียกว่าไม่เยอะจนเกินไปจนคนสับสนแล้วก็ไม่มากจนเกินไปจนเราไปเปิดเผยให้คู่แข่งรู้ถึงกลยุทธ์ดีเทลของเราทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คงต้องมีเซสชั่นกันอีกพอสมควรถ้าจะคุยกันลงไปลึกๆนะคะพี่เกตแตะถึงประเด็นว่ามันมีช่วงเวลาในการให้ข้อมูลด้วยนะคะนอกจากที่ตลาดจะกำหนดแล้วว่าทุกไตรมาสคุณต้องเปิดเผยงบการเงินนะแล้วก็คุณเขียนอธิบายมาด้วยว่าที่ผลประกอบการของคุณเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงที่เมื่อกี้พี่ปุ๊เรียกว่ามันเรียกว่า MD&A นะคะ Management Discussion and Analysis นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพอช่วงเวลาที่ใกล้ๆก่อนจะประกาศผลประกอบการเนี่ยIRหลายๆบริษัทเราก็จะมีการจัดช่วงที่เราเรียกว่า silent period นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเข้าถึงข้อมูลได้ค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็เป็นข้อมูลระยะสั้นที่ใกล้จะประกาศผลประกอบการละ silent period ก็หมายความว่าตามชื่อเลยค่ะช่วงเงียบค่ะช่วงเงียบคือช่วงไม่ใช่ช่วงพักผ่อนของ IR นะคะเป็นช่วงที่ IR จะต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศผลประกอบการแต่ว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าถ้าคุยกับนักลงทุนเนี่ยมันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงมากที่เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในข้อมูลความลับของบริษัทที่ยังไม่ทันประกาศต่อ public ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นช่วง silent period เนี่ยมันก็ทำให้เรียกว่ามีความสม่ำเสมอเท่าเทียมละว่าโอเคคุณรอก่อนเดี๋ยวประกาศผลประกอบการแล้วเราจะแจ้งให้ public ทราบพร้อมๆกันค่ะแล้วแต่ละบริษัทมีผู้บริหารสามารถอยู่ดีลุกขึ้นมาไลฟ์ขายหุ้นตัวเองหรือโฆษณาชวนเชื่อให้หรือใช้ Twitter อยู่ดีก็Twitter เหมือนประธานาธิบดีของประเทศหนึ่งอันนี้นี่ทำกันไหมคะเราไม่เอ่ยชื่อนะคะหรือมีCEO ของบริษัทหนึ่งที่ผลิตรถยนต์อยู่ดีก็ทวีตขึ้นมาบอกไม่เอาละไม่ขอเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ละจะดีลิสต์ละอันนี้บริษัทไหนมีทำอย่างนี้ไหมคะหรือมี Facebook ของบริษัทที่ไลฟ์ข้อมูลหรือให้อินโฟเมชันกับอินเวสเตอร์ที่นอกเหนือจากเราจัด Analyst Meeting หรือจัด Company Visit อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเบสทำไหมคะมี Twitter ของผู้บริหารไหมคะยังถือว่าโชคดีนะครับที่ผู้บริหารของต้องยอมรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะครับผมคงไม่สามารถวาวช์ได้ทั้งหมดยังถือว่าเป็นผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ทางตลาดคงสกรีนแล้วก็ให้ education มาดีมากนะครับผมเรายังไม่เราเรียกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่ถึงว่าเกิดขึ้นอย่างเป็นที่แพร่หลายนะครับผมอย่างน้อย not to my knowledge นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราคิดว่าในส่วนของคอมมิวนิเคชันต่างๆโดยเฉพาะในกรณีของไทยยูเนียนละกันนะครับผมขออนุญาตจะต้องเป็นคอมมิวนิเคชันที่ agreed upon by everyone นะครับผมโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบางประเด็นนะครับผมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ sensitive นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นsensitive ละกันนะครับผมเราจะมาคุยเรื่อง crisis communication เข้าใจว่าจะมีการ raise เรื่องนี้กันอีกทีนึงนะครับcommunication หลายอย่างโดยเฉพาะ communication ที่จะต้อง communicate ที่เกี่ยวข้องกับ financial ผลประกอบการทางการเงินนะครับผมแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ตลาดทุนนะครับผมทั้งหมดเนี่ยจะต้องถูก agreed upon นะครับผมโดย4ฝ่ายนะครับผมก็คือทั้ง IR นะครับผมทาง corporate secretary คือบริษัทเลขาในขณะการบริษัทนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสื่อสารองค์กรคือ corporate communication และสุดท้ายคือ legal นะครับผมทั้ง4ฝ่ายจะต้อง approve ในส่วนของตัวทั้ง content แล้วก็ตัว way we communicate นะครับผมก่อนที่จะ propose ในส่วนของ communication ตรงนี้เนี่ยขึ้นไปให้กับทางผู้บริหารสูงสุดทาง CEO หรือ CFO เพื่อจะ sign off ตัว message ดังกล่าวนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องเรียกว่ายังไม่มีใครล้ำหน้านะครับผมในนี้คงจะเป็น practice ปกติมากกว่าว่าทางผู้บริหารก็ไม่เรียกว่ารู้มารยาทตัวเองแล้วก็ไม่เก็บเนื้อเก็บตัวเพื่อที่จะไม่ให้การให้ข้อมูลต่างๆนะครับผมส่งผลต่อราคาตลาดหุ้นโดยที่เป็น on selective basis
ันนี้นะครับผมต้องขอโน้ตไว้นิดนึงว่าในส่วนของ disclosure กับตลาดนะครับผมตลาดถ้าเกิดเข้าใจไม่ผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ใหม่นะครับผมข้อมูลจะต้องถูก broadcast นะครับผมผ่านทางระบบแจ้งของตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็น financial sensitive นะครับผมจึงถือว่าเป็นการ public disclosure นะครับผมดังนั้นเนี่ยการแจ้งข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อมูลทางการเงินจึงต้องทำด้วยความระมัดระวังและต้องทำโดยความเท่าเทียมกันเพื่อนักลงทุนทุกๆกลุ่มให้ได้รับทราบพร้อมกันครับค่ะอันนี้ก็น่าจะชัดเจนนะคะค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปุ๊พี่ปุ๊เสริมนิดนึงค่ะคืออย่างของปตท.ค่ะเราจะมีเขาเรียกว่า spokesperson นะคะว่ามีกำหนดไว้เลยว่าใครบ้างที่จะพูดเรื่องอะไรได้บ้างเอาตัวอย่างเช่นที่ปตท. filing ตัว OR เข้าไปวันนี้ทุกคนถามเยอะมากเมื่อไหร่ถึงจะ list สักทีสำหรับหุ้นตัวใหม่อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมีการกำหนดไว้ว่า CEO ของปตท. CEO ของ OR แล้วก็เป็น CFO ปตท.เท่านั้นที่เป็นคนสามารถให้ข้อมูลว่าจะเป็นเรื่องของวันที่จะเข้าจดทะเบียนหรือจำนวนหุ้นที่จะIPO อะไรเงี้ยค่ะคือทั้งหมดเราจะมีการกำหนด spokesperson ไว้ให้ด้วยอะค่ะค่ะงั้นบางครั้งได้พูดคุยกับเลขานุการบริษัทบางบริษัทหรือทางด้านของนักลงทุนสัมพันธ์นะคะบอกว่าก่อน CEO จะไปตีกอล์ฟกับเพื่อนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงผลประกอบการจะออกเนี่ยต้องคอยเตือนอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอย่าไปบอกใครนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเงินปันผลนะคะนี้เรามีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะ อะไรก็ตามถ้าเปิดเผยไปแล้วแล้วก็มีผลกระทบกับราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อันนี้ก็อาจจะมีบทลงโทษนะคะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ผู้ที่รับฟังรับชมอยู่นะคะที่เป็นนักลงทุนอันนี้เราก็ขอรับรองได้เลยนะคะเรื่องของความโปร่งใสเรื่อง integrity ของการปฏิบัติหน้าที่การให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันมีกรอบมีกฎเกณฑ์นะคะไม่ใช่ว่าจะให้เมื่อไหร่ก็ได้จะทวีตเมื่อไหร่ก็ได้จะคาดการกำไรหรืออะไรต่างๆที่จะให้ข้อมูลแล้วทำให้ราคาหุ้นดีขึ้นอันนี้นี่ทำไม่ได้นะคะมีกฎกติกามารยาทที่ชัดเจนนะคะขออนุญาตไปที่คุณอ๊อฟได้ไหมคะมันจะมีอีกเรียกว่าเครื่องมือหนึ่งนะคะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งบางบริษัทก็ถือว่าอยู่ในเว็บไซต์นะคะเรียกว่าอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วก็จะเห็นว่าคนที่มาลงทุนในบริษัทเราเนี่ยบางครั้งก็อยู่ต่างประเทศนะคะ อาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศดังนั้นการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารบางทีก็อาจจะใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ก่อนนะคะข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยเว็บไซต์ที่ดีในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์เนี่ยควรจะประกอบไปด้วยข้อมูลประมาณไหนคะคุณอ๊อฟค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรบกวนทีมงานช่วยเปิดหน้าเว็บให้ดูขึ้นสักนิดนึงนะคะวันนี้ขออนุญาตเอาส่วนของ AIS มาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะก็เป็นดีนะคะ AIS ได้รางวัลมากมายเลยนะคะ เรื่องของ list corporate governance เรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่อง sustainability กันด้วยนะคะค่ะก็อันนี้หน้าแรกก่อนสมมติว่าเวลาเราจะหาข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะคะโดยทั่วไปแล้วพอเวลาเราเข้าไปที่หน้าหลักหรือว่าหน้าโฮมเพจของบริษัทนั้นๆนะคะถ้าทุกคนสังเกตดูนะคะมันจะมีส่วนที่เรียกว่านักลงทุนบ้างละหรือนักลงทุนสัมพันธ์นะคะมันอาจจะอยู่ภายใต้ซับเซตที่เกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับบริษัทนั้นๆ นะคะหาไม่เจอยังไงก็ลองไปดูตามเขาเรียกว่าไซต์แมปของบริษัทนั้นๆ นะคะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่เกี่ยวกับบริษัทนะคะก็จะมีอย่างของ AS เนี่ยค่ะเกี่ยวกับเราตรงเนี้ยก็จะมีท่อนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนนะคะมีข้างๆที่พี่เก๋มองเห็นก็คือที่เป็นเรื่องของ sustainability ด้วยนะคะพอเข้ามาที่หน้า IR เว็บไซต์นะคะค่ะสไลด์ถัดมาค่ะเข้ามาที่หน้า IR เว็บไซต์นะคะหน้าแรกนะคะจะเห็นก็จะมีจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นคลังข้อมูลนะคะทุกอย่างของบริษัทตั้งแต่ว่าบริษัท
ทำธุรกิจอะไรนะคะใครเป็นผู้ถือหุ้นมีโครงสร้างกรรมการอย่างไรธุรกิจแต่ละประเภทมีอะไรบ้างงบการเงินย้อนหลังรายงานประจำปีย้อนหลังทั้งหมดมีการจ่ายปันผลหรือไม่นะคะปฏิทินกิจกรรมของเรามีอะไรอยู่บ้างข่าวที่เราแจ้งตลาดข่าวที่เราเปิดเผยต่อพับลิกรวมไปถึงว่าติดต่อเราได้ยังไงนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ IR ทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่าเป็นคลังแสงอันดีนะคะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะอยากจะรู้เกี่ยวกับบริษัทนี้เนี่ยเข้ามาที่เว็บ IR เนี่ยน่าจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนนะคะอาจจะเปิดให้ดูไวๆสำหรับบางหน้านะคะที่คัดเลือกมานะคะขอสไลด์ถัดไปนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะมีหน้าที่เราอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจนะคะเริ่มต้นรู้จักธุรกิจของ AS กันก่อนธุรกิจของ AS มีประกอบไปด้วยด้านใดบ้างนะคะหน้าถัดไปค่ะนะคะอันนี้เมื่อกี้ที่พูดถึงว่ารายงานต่างๆที่เมื่อกี้ทางน้องเบสก็บอกว่าเอ้ยเราต้องมีการรายงานประจำไตรมาสด้วยนะแล้วนี่คือเอกสารนะคะปริมาณเอกสารทั้งหมดที่เราเปิดเผยในแต่ละไตรมาสซึ่งมีทั้งในรูปแบบของเป็น PowerPoint ก็มีนะคะเป็นในรูปแบบของบันทึกไฟล์เสียงที่เราประชุมในไตรมาสนั้นๆในการที่จะแถลงผลประกอบการนะคะข้อมูลในเชิง Excel ที่นักลงทุนจำเป็นหรือว่านักวิเคราะห์จำเป็นที่จะต้องเอาไปใช้ประกอบนะคะก็จะอยู่ในอันนี้ทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะดึงข้อมูลย้อนหลังได้นะคะสไลด์ถัดไปค่ะมาดูข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะกรรมการหรือเรียกว่าข้อมูลทางด้าน corporate governance หรือว่าบรรษัทภิบาลของบริษัทนะคะองค์ประกอบของคณะกรรมการในชุดต่างๆก็จะมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์นะคะหน้าถัดไปค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของปฏิทินกิจกรรมละที่ให้นักลงทุนพอทราบว่าโอเคตลอดทั้งปีเนี่ย IR จะมีการประกาศผลประกอบการของบริษัทแต่ละไตรมาสในช่วงประมาณไหนถ้าอย่างของ AS เนื่องจากว่าเรามีการจ่ายปันผลเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งเราก็จะมาร์กกิ้งอยู่ในปฏิทินกิจกรรมของเราด้วยเพื่อให้นักลงทุนทราบว่าอ๋อโอเคอันนี้เป็นช่วงที่เราจะประกาศจ่ายปันผลนะแล้วก็ถ้ามีการไปโรดโชว์หรือไปประชุมคอนเฟรนซ์ต่างๆก็จะอยู่ในปฏิทินกิจกรรมอันนี้ด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะพี่เก๋ค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะว่ามันไม่มีกฎตายตัวนะคะในเรื่องของข้อมูลในเว็บไซต์อันนี้ขึ้นกับการดีไซน์ของบริษัทเลยนะคะแต่ว่าที่คุณอ๊อฟได้กรุณานำมาเป็นตัวอย่างของ AIS ก็จะเป็นโครงให้เห็นนะคะว่าข้อมูลจำเป็นที่นักลงทุนต้องนำมาพิจารณาในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะส่วนเว็บไซต์ของทั้งปตท.ทั้งไทยยูเนียนก็น่าสนใจนะคะยังไงท่านผู้ฟังผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปเปิดดูได้นะคะเราไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวบางบริษัทก็นำข้อมูลในเรื่องของกรรมการผู้ถือหุ้นไปอยู่ในหน้าแรกนะคะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทนะคะค่ะนั้นตะกี้เราได้แตะไปแล้วนะคะทั้งหมดที่ทั้ง3ท่านได้แชร์มาเนี่ยจะเป็นการสื่อสารในบทบาทที่มีเหตุการณ์ปกตินะคะการที่จะต้องงบไตรมาสจะต้องจัดกิจกรรมอะไรบ้างหรือว่ากิจกรรมที่นอกจากเป็นการรายงานผลประกอบการแล้วเป็นการพานักวิเคราะห์หรือนักลงทุนไปเยี่ยมชมกิจการนะคะโดยเฉพาะถ้าเรามีโรงงานอย่างปตท.ในกลุ่มปตท.อาจจะไปดูแท่นขุดเจาะซึ่งอาจจะไม่สามารถมีผู้ถือหุ้นเป็นหมื่นเป็นแสนอาจจะไปไม่ได้ไม่หมดใช่ไหมคะปตท.ก็มีการจัดให้มีการจับฉลากที่จะไปดูกิจกรรมของทางกิจการของปตท.นะคะนั้นเรากลับมาคงไม่คุยกันไม่ได้นะคะว่าแล้วถ้ามันมีข่าวอะไรออกมานะคะที่เป็นในลักษณะที่เรียกว่าเป็นคริสนะคะเราต้องบริหารจัดการยังไงนักข่าวโทรมาควรจะรับสายไหมหรือว่าช่วงนี้เราประกาศเลยเราไม่ให้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะคะ เหมือนอย่างตัวเลข GDP ของรัฐบาลอย่างเงี้ยค่ะปีไตรมาสนี้ไม่ประกาศตัวเลข GDP บริษัทจดทะเบียนทำได้ไหมคะคุณเบสถ้ามีไครซิสเนี่ยเรามีตัวอย่างไหมคะของไทยยูเนียนว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรค่ะขอบคุณครับพี่เก๋
คำถามดีมากนะครับไทยูเนียนนะครับผมเป็นบริษัทที่มีออปเปอเรชั่นอยู่ใน14ประเทศนะครับผมทั่วโลกใน4ทวีปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเรียกว่าแตะตรงไหนนะครับผมมีเรื่องที่ประเทศไหนเจ็บทุกที่นะครับผมแล้วก็มีเรื่องเข้ามาตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมต้องบอกต้องชี้แจงกันอย่างนี้ก่อนนะครับผมหลายท่านที่เป็น IR อย่างที่เมื่อกี้ทางพี่ปุ๊กกับพี่ออฟได้พูดนะครับผมเราคือ IR เราไม่ใช่ PR เราไม่มีหน้าที่ที่ต้องแจ้งแต่สิ่งที่ดีๆเพ้นภาพโลกสวยนะครับผมนั่นไม่ใช่งานของเรานะครับผมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ย IR จริงๆงานก็คือเราจะต้อง transparent ให้ได้มากที่สุดนะครับผมโดยเฉพาะในภาวะที่เกิด crisis ขึ้นนะครับผมไม่ว่าอย่างในกรณีที่ล่าสุดนะครับผมเรามีการแจ้งเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับผมว่าทางโรงงานประเทศของ Thai Union Group นะครับผมที่ประเทศกาหน้าเนี่ยมีคนติดโควิด-19 นะครับผมซึ่งแน่นอนในเว็บแรกก็จะต้องมีคนที่ค่อนข้างเกิดความกังวล นะครับผมแล้วเราก็ทางผู้บริหารของเรานะครับผมทาง Thai Union Group เนี่ยก็ได้ acknowledge ความกังวลตรงนั้นเลยจัดให้มีการออก release นะครับผมไม่ใช่เพียงการจัด press release หรือว่าการเรียกนักข่าวมาคุยนะ analyst มาคุยนะครับผมจะเป็นการออกจดหมายเลยนะครับผมให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนะครับผมเพื่อชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับผมทาง press release ทางเว็บไซต์ด้วยและหลังจาก event เนี่ย resolve หรือว่ามี progress แบบไหนในเชิงที่ค่อนข้าง significant แล้วเราก็ออกมาอัปเดตอีกทีนึงได้นะครับอย่างนึงที่อยากจะชี้แจงจริงๆก็คือไม่ว่าจะเกิดเรื่อง crisis อะไรก็ตามนะครับผมหลายท่านเนี่ยชอบมองว่า IR เนี่ยจะพูดแต่ข่าวดีเราจะพูดแต่ข่าวดีเพื่อให้ราคาหุ้นเนี่ยของเราเนี่ยเป็นไปอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางตัวผมเองนะครับผมมองว่าในส่วนของ IR communication เนี่ยเป็นเรื่องของการ establish trust มากกว่านะครับผม establish ความเชื่อถือความไว้วางใจในตัวบริษัทนะครับผมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราต้องบอกนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องที่เป็น crisis ในเรื่องที่เป็น issue ที่ทุกๆคนกังวลและให้ความ concern เนี่ยยิ่งต้องบอกเร็วนะครับผมยิ่งบอกเร็วเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ชี้แจงกันไปเลยว่าบวกจะลบยังไงมีผลกระทบต่อบริษัทเป็นยังไงนะครับผมมีผลกระทบต่อในส่วนของยอดขายยังไงfinancial คร่าวๆก็พอนะครับผมแต่อย่างน้อยก็คือให้เซนส์กับทางตลาดให้กับmarket participant ว่าจะเป็นนักลงทุนก็ดีนักข่าวก็ดีเนี่ยได้มีความรู้นะครับผมอย่างหนึ่งที่จริงๆต้องยอมรับว่าทาง internal ของเราเองก็มีการพูดกันเองนะครับผมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ข่าวร้ายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความไม่รู้นะครับผมถ้าพูดกันเล่นๆในทีมกันว่าอย่าให้นักลงทุนไปมโนกันเองนะครับมีอะไรบอกนะครับผมมีอะไรบอกimpact จริงๆเนี่ยสุดท้ายเราซ่อนไม่ได้นะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็จะไปโผล่กันนะครับผมภายใน3เดือนเนี่ยทุกคนจะต้องรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะให้รู้ในอีก3เดือนแล้วเขามาถามว่าทำไมยูไม่บอกบอกเลยครับบอกเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่จะสร้างเครดิตนะครับผมให้กับทั้งตัวบริษัทเองนะครับผมทั้งตัวผู้บริหารสูงสุดแล้วก็ทั้งตัว IR เองครับผมนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ในความเห็นของผมนะครับผมที่จะสามารถสื่อสารได้โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตครับค่ะเยี่ยมเลยค่ะค่ะให้คุณเดซิ่งคือของปตท.เองเราก็มีนะคะหยุดไหมคะได้ยินค่ะพี่ปุ๊ค่ะของปตท.เองเราก็ตามที่วันนี้สถานการณ์คือปตท.ต้องโดนแบบเขาเรียกว่า double impact เลยเราโดนทั้งโควิดเราโดนทั้งวอร์วันนี้เนี่ยแบบคือสายไหม้เกือบทุกวันเลยเราก็เลยใช้วิธีอย่างนี้ค่ะเราใช้วิธีว่าเราต้องบอกในเรื่องของ impact แล้วเราก็บอกด้วยว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อไปคือ mitigation planเขาจะได้รู้ว่าถ้าอย่างเงี้ยเป็นแบบเนี้ยแล้วปตท.จะหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะคะซึ่ง อย่างที่บอกว่าณวันนี้เดิมเนี่ยเราไปรถโชว์ไม่ได้แล้วเราก็เลยใช้วิธีอาจจะเป็นวิธีในเรื่องของทำเนี่ยแหละค่ะที่เราทำ Microsoft Teams หรือจะเป็นWebex หรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้ก็ช่วยด้วยค่ะค่ะดีเลยค่ะขออนุญาตถามต่อพี่ปุ๊เลยละกันนะคะอันนี้ก็เราคุยกันสนุกแล้วนะคะวันนี้เราถือว่าเป็นวันครั้งแรกนะคะอาจจะเป็น เรียกว่าไม่ได้เป็นหลักสูตรละค่ะตอนนี้คน work from home นะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดในสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยหรือในกลุ่มของกรรมการของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์เราสามารถที่จะมาพูดคุยนะคะกันเรื่องสายงานอาชีพ IR เผื่อเราจะช่วยบางท่านที่อยากจะมาหันมาดูว่างานทางด้าน IR เนี่ย
เราน่าจะทำได้ไหมนะคะเพราะว่าหลายคนช่วงนี้เนี่ยคิดว่าต้องเป็นช่วงที่อาจจะต้องรีสกิลตัวเองนะคะอัพสกิลตัวเองแล้วก็เปิดโลกทัศน์นะคะได้รับฟังข้อมูลแล้วก็ได้เรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆพี่ปูทำงาน IR มากี่ปีแล้วคะเราไม่ถามอายุนะคะ ไม่ต่ำกว่า10ปีค่ะค่ะแล้วเวลาทำงานเนี่ยค่ะ IR เนี่ย KPI มันคืออะไรอะคะเพราะว่าเราไม่ได้เหมือนกับสายงานอื่นดูเหมือนเรามีหน้าที่ในการนำข้อมูลบริษัทออกไปคุยให้กับคนข้างนอกได้รับรู้ได้รับฟังเราควรจะมี KPI ติดกับราคาหุ้นไหมคะว่าภายในสิ้นปีพี่ปุ๊จะต้องทำให้หุ้นปตท.ไปที่ราคาเท่าไหร่มีไหมคะไม่มีค่ะต้องบอกเลยว่าไม่มีคือเนื่องจากว่าเรารู้ว่าความที่ราคาหุ้นเนี่ยมันไม่ได้มีแฟกเตอร์เฉพาะในเรื่องของผลประกอบการอย่างเดียวมันมีหลายแฟกเตอร์ที่มาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้น KPI ที่ปตท.กำหนดใน IR เนี่ยค่ะเราจะกำหนดในเรื่องของมันเป็นเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือเราเน้นในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลข้อมูลต้องมีความถูกต้องมีความโปร่งใสนะคะแล้วก็มีความให้ในทันเวลาคือส่งให้เขาได้ในทันเวลาใช้ได้ในทันเวลาจริงๆเนี่ยบางคนชอบถามว่าโปร่งใสประมาณไหนนะคะโปร่งใสเนี่ยจริงๆระหว่างความว่าโปร่งใสกับความลับทางธุรกิจมันค่อนข้างมันตอบยากว่าจะไปทางไหนแต่อันนี้เป็น transparent แต่ถ้าเวลาเรากำหนด KPI ให้น้องๆหรือไม่ให้ตัวเองเนี่ยค่ะมันจะต้องดูในเรื่องของความถูกต้องเป็นหลักด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของgovernance อื่นๆด้วยเช่นในเรื่องของเราจะต้องมี ethics ในการทำงานด้วยนะคะอันนี้เป็น KPI ของ IR ค่ะค่ะมีท่านไหนจะเสริมไหมคะคุณออฟมี KPI อะไรบ้างไหมคะคล้ายๆพี่ปูนะคะคือ IR ยึดหลักแบบตัว4ตัวเนี้ยที่พี่ปูพูดถึงให้แม่นยำเลยคือทันท่วงทีถูกต้องเพียงพอแล้วก็สม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้น KPI มันจะยึดเกาะอยู่แถวๆนี้แหละค่ะว่าในปีหนึ่งเรามีการออกพบปะพบเจอมากน้อยขนาดไหนนะคะข้อมูลที่ให้มีความถูกต้องมีคุณภาพที่ดีไหมนะคะคำว่าคุณภาพที่ดีจริงๆมันสื่อได้ทั้งในตัวเอกสารที่เราเขียนหรือในการประชุมที่เราพูดคุยคืออย่างหนึ่งของ IR ที่สำคัญคือพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วพูดเรื่องง่ายให้น่าสนใจนะคะเข้าใจสิ่งที่พูดเนี่ยสิ่งเนี้ยมันจะทำให้เราทำงานในงานแล้วผู้ที่รับงานเราไปไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผู้บริหารหรือทางฝั่งนักลงทุนเนี่ยเข้าใจต้องตรงกันคือผู้บริหารก็รู้สึกว่านักลงทุนเข้าใจสตอรี่ของบริษัทเข้าใจทิศทางการดำเนินงานของบริษัทแล้วก็เลือกนักลงทุนถูกกลุ่มด้วยบางทีถ้ามันmismatch กันคือเราไปเล่าเรื่องบริษัทที่มันไม่ใช่ตัวตนของบริษัทแล้วไปดึงเอานักลงทุนกลุ่มที่เขามอง potential growth ในอีกรูปแบบนึงมันก็จะไม่เข้ากันมันเหมือนเราหาพาร์ทเนอร์หรือคนที่จะมาร่วมหุ้นผิดคนนะคะนักลงทุนเองก็จะต้องได้รับข้อมูลที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการจะได้หรืออยากจะเป็นค่ะค่ะแต่งาน IR เราไม่มีต้องมีใบอนุญาตอะไรใช่ไหมคะไม่ต้องสอบไม่ต้องครับใบอนุญาตค่ะแล้วก็ในสอบของคุณออฟเนี่ยนอกจากทำทางด้านของข้อมูลIR ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีข้อมูล financial information แล้วก็ non financial information ด้วยนะคะแล้วก็เราคุยกันเยอะในช่วงนี้เรื่องของความยั่งยืนอยากให้คุณออฟช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนี้นักลงทุนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ non financial information ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอย่างความที่มีความยั่งยืนหรือ sustainability เนี่ยยังไงบ้างคะค่ะจริงๆก็เรียกว่าเป็นเทรนจะเรียกเทรนด์ใหม่ดีไหมนะแต่ว่ามานานแล้วนะคะก็มาได้เป็น10ปีแล้วนะคะคือแต่เดิมอะค่ะเวลาที่เราเรียนมาเรามักจะบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของบริษัทคือการทำให้มูลค่าของผู้ถือหุ้นนั้นเป็นมูลค่าที่สูงสุดเป้าหมายนั้นก็ยังถูกนะคะไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ถามว่าการที่จะได้มูลค่าอันสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นนั้นน่ะมันจะต้องมาจากอะไรมันก็จะมีบริบทของการคิดว่าก
การที่มูลค่าสูงสุดของบริษัทจะดีขึ้นได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆคำว่าผู้มีส่วนได้เสียในที่นี้ค่ะมันจะกว้างมากเลยอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่าผู้มีส่วนได้เสียของแต่ละธุรกิจหรือในบริษัทที่เราทำนั้นน่ะมีใครอยู่บ้างนะคะกรอบใหญ่ๆเวลาเราคุยกันเรื่องของความยั่งยืนนะคะมันจะมี3แกนที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า ESG นะคะคือทางด้าน environment คือสิ่งแวดล้อมทางด้าน social คือสังคมแล้วก็ governance คือทางด้านในเกณฑ์ธรรมาภิบาลแน่นอนว่าเราคงไม่อยากไปถ้าสมมติมองจากมุมมองนักลงทุนมุมมองนักลงทุนก็เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมองแล้วว่าคงไม่ได้มองแต่ผลกำไรบริษัทที่เป็นเชิงการเงินอย่างเดียวแต่อยากจะรู้ด้วยว่าการปฏิบัติในเชิงสิ่งแวดล้อมของบริษัทนั้นๆน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดใช้พลังงานการเตรียมความพร้อมบริษัทในสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่มี climate change อย่างรุนแรงหรือว่าการบริหารจัดการของเสียของบริษัทเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามิติในการมองจริงๆถามว่าไม่ได้มองเรื่องเงินก็ไม่เชิงนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องการให้เราประเมินหรือวัดมูลค่าของสิ่งทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยออกมาให้ได้เป็นเรียกว่ากำไรในเชิงสิ่งแวดล้อมด้วยซ้ำว่าคุณสร้างกำไรในเชิง economic value ได้เท่านี้แต่ถ้าไปวัดกำไรในเชิงสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณได้กำไรหรือคุณขาดทุนนะคะทางด้านแกน social คือแกนสังคมวันนี้ยิ่งกว้างมากเลยมีตั้งแต่ในเรื่องของการจัดหาแหล่ง supply chain ที่ถูกต้องนะคะมีเรื่องของการดูแลพนักงานมีเรื่องของผลกระทบต่อชุมชนเราสร้างผลบวกผลลบต่อชุมชนสังคมที่เราอาศัยอยู่อย่างไรบ้างนะคะเหมือนกันกับแกน environment เลยก็จะมีคำที่เราเรียกว่า social impact หรือว่าจากการประกอบธุรกิจของเราอ่ะมันส่งผลกระทบในเชิงบวกเชิงลบหรือคิดเป็นกำไรหรือขาดทุนในเชิงโซเชียลได้ไหมยังไงนะคะแล้วก็อีกอย่างสุดท้ายที่เราคุยกันคือเรื่อง governance หรือธรรมาภิบาลแน่นอนว่าถ้าจะนักลงทุนจะไปลงทุนในบริษัทไหนก็อยากจะมั่นใจได้ว่าบริษัทนี้มีระบบการบริหารงานที่น่าเชื่อถือนะคะมีกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเนี่ยที่เป็นคนที่มีความรู้ที่หลากหลายนะคะหลายด้านแล้วก็ส่งเสริมทิศทางของการดำเนินธุรกิจแล้วก็มีระบบค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงานแล้วก็ผู้บริหารที่เป็นธรรมแล้วก็จูงใจมีจริยธรรมทางธุรกิจนะคะเป็นบริษัทที่มีการแข่งขันที่เป็นธรรมนะคะไปจนถึงว่าบริษัทมีการจัดการด้านภาษีหรือการปกป้องเรื่องคอร์รัปชันอย่างถูกต้องก็เรียกว่าบทบาทของ IR ในอนาคตที่จะต้องสื่อสารกับนักลงทุนนะคะมันจะมากกว่าแค่ตัวเฉพาะธุรกิจทำอะไรแล้วก็เชิงการเงินจริงๆเรียกว่ากว้างมากค่ะเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าตอนนี้การลงทุนนักลงทุนไม่ได้มองในระยะสั้นอย่างเดียวนะคะบริษัทจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะคะแต่มองในระยะยาวว่าในการประกอบธุรกิจของบริษัทเนี่ยมีการให้ความใส่ใจในเรื่องที่อยู่รอบตัวของบริษัทหรือเปล่าสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะรวมทั้งในเรื่องของความโปร่งใสการมีจริยธรรมในการทำธุรกิจด้วยนะคะคุณเบสคะตอนนี้เราพูดกันถึง new normal กันเยอะเลย IR มีอะไรที่เป็น new normal ไหมคะโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยการทำงานยากขึ้นง่ายขึ้นสบายขึ้นหนักขึ้นหรือเปล่าคะwork life balance เสียไปบ้างครับผมต้องเริ่มกันตรงนั้นก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าตอนแรกปกติเนี่ยทุกคนจะคาดหวังว่านะครับผมการในส่งการติดต่อ IR เนี่ยก็ 8 to 5นะครับผม 8:00 นถึง 5:00 นเย็นเจอกันตามคอนเฟรนซ์นะครับผมแล้วก็เค้าเรียกอะไรนะมีอะไรก็โทรมามีอะไรก็ทำไปโรดโชว์ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าจริงๆ new normal เป็นคงจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของมีเดียมของคอมมิวนิเคชันมากกว่านะครับผมต้องขอบคุณนะครับผมเมื่อว่าออเปอเรเตอร์นะครับผม AS เป็น good example นะครับถ้าเกิดเขียน 5G มาไม่ทันเนี่ยทั้งประเทศคงช้ากว่านี้เยอะนะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางของ Zoom นะครับผมทางทีม
แล้วก็มีเดียต่างๆเนี่ยเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นนะครับผมซึ่งเป็นทูลในการที่เราเนี่ยสามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารกับทางนักลงทุนได้เพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องเปลี่ยน mindset นิดนึงนะครับผมไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะรับโทรศัพท์อย่างเดียวอย่าง IR ของไทยูเนียนอย่างเงี้ยพอเปิดเว็บไซต์เข้ามาถ้าสมมุติไปถึงที่หน้าเพจของเราก็จะมีคอนแทคเป็นโมบายนัมเบอร์แทนแล้วด้วยนะครับผม as addition เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถทำให้ทางนักลงทุนเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะนะครับผมอย่างที่พี่ออฟได้แจ้งเบื้องต้นnumber one stakeholder ของเรานะครับ communication stakeholder ของเราคือ analyst เนี่ยสามารถติดต่อเราได้ใกล้ชิดมากขึ้นอีกระดับนึงนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาอย่างที่พูดเกินตอนต้นนะครับผมตอนนี้กลับกลายเป็นว่าต้องstart communicationตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วก็บางทีดีไม่ดีไม่จบเป็นสี่ทุ่มนะครับผมก็ตรงนั้นก็อาจจะเป็นอีกความท้าทายเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงแต่สุดท้ายก็ทุกคนก็ต้องปรับตัวนะครับผมแล้วก็ทาง IR เนี่ยคือเชื่อว่าทุกคนในที่นี้นะครับผมก็พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อที่จะสามารถหยิบยื่นนะครับผมในส่วนของ transparency ความข้อมูลของบริษัทนะครับผมที่มีความจำเป็นต่อนักลงทุนให้ทุกท่านเนี่ยได้รับ full disclosure ให้ได้อย่างพร้อมแล้วก็ไม่ขาดตกบกพร่องครับค่ะเราก็มีการพูดคุยกันนะคะกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ทางด้านของกรรมการชมรมนักลงทุนสัมพันธ์นะคะว่าต่อไปเราก็คงมีการทำออนไลน์โรดโชว์นะคะ mm-hmm. เพราะว่าช่วงนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าการเดินทางคงยังไม่ได้สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ในเร็ววันนะคะดังนั้นแต่การคอมมูนิเคชันเนี่ยยังไงเราก็ละทิ้งไม่ได้นะคะเพราะว่านักลงทุนเองก็ยังมีการลงทุนอยู่ทุกวันนะคะดังนั้นข้อมูลของบริษัทก็สำคัญจริงๆวันนี้เราไม่ค่อยอยากจะลงลึกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรามองว่าเป็น IR 101เดี๋ยวรอบหน้านะคะเซสชันหน้าเราคงมาลงลึกในเรื่องของการที่เราจะวาง IR strategy หรือ communication นะคะแพลนว่าเราควรจะต้องทั้งปีเลยนะคะเราควรจะต้องมีการวางคล้ายๆ roadmap ของงาน IR ว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะนั้นก็ใครที่สนใจก็สามารถติดตามต่อได้นะคะมีคำถามเข้ามาอาจจะขอให้พี่ปุ๊ช่วยตอบนะคะเป็นคำถามสุดท้ายคือในเรื่องของการจัด preview performance meeting analyst เนี่ยหมายความว่าก่อนที่จะประกาศงบรายไตรมาสบริษัทควรจะมีการจัด preview meeting ไหมคะทำได้ไหมคะต้องยอมรับว่าแต่ก่อนทำกันนะคะแล้วเสร็จแล้วคือก็มีคอมเพลนมาว่ามันมีความไม่เท่าเทียมระหว่างanalyst ด้วยกันไม่ใช่ analyst ด้วยกันเพราะว่าบางบริษัทบางโบรกเกอร์เนี่ยมีติดเรื่องของcompliance ที่เข้าไม่ได้ในช่วงหลังเราก็เลยไม่มีการจัดละค่ะก็ทุกคนก็คือจะได้ข้อมูลพร้อมกันนะวันที่เราประกาศงบแล้วก็มี MBNA แล้วก็แต่จริงๆเนี่ยเราก็ช่วยซัพพอร์ตแอนาลิสต์ด้วยในลักษณะว่าหลังจากที่เราประกาศงบไปแล้วหรือ MBA แล้วเนี่ยเรามีการจัดเป็นคอนเฟอเรนซ์คอลให้สั้นๆบรีฟให้สั้นๆเผื่อเขาจะมีคำถามเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าปกติพอเวลางบออกปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องออกเป็นรีพอร์ตออกมาก็จะได้ถือว่าเป็นการช่วยแอนาลิสต์ด้วยค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะในช่วงที่เราทำงานนะคะเราก็มีการพูดคุยกับทางด้านของผู้กำกับดูแลอยู่สม่ำเสมอนะคะว่าทำไงที่เราต้องยึดหลักเหมือนที่คุณออฟได้พูดนะคะว่าการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยต้องทันท่วงทีนะคะต้องถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องสม่ำเสมอด้วยนะคะแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัตินะคะดังนั้นนักลงทุนผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นนักทุนสถาบันในประเทศต่างประเทศนักลงทุนรายบุคคลต้องมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลนะคะอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญเลยของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนสัมพันธ์นะคะวันนี้เราคุยกันมา1ชั่วโมงแล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะดิฉันในนามของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยต้องขอบคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้มันเป็นกิจกรรมนะคะที่เราจะได้สนับสนุนการเรียนรู้นะคะตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันอยู่ในออนไลน์นะคะวันนี้บริษัทไหนหรือผู้ที่สนใจยังไม่สามารถมาติดตามชมหรือฟังได้ในช่วงนี้ก็สามารถกลับมาดูได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลายบริษัทก็บอกว่าในช่วงนี้คงไม่มีกิจกรรมที่เป็นสัมมนาที่มาเจอหน้ากันแล้วก็มาเจอกันออนไลน์นะคะก็สวยหล่อเหมือนเดิมนะคะไม่บกพร่องนะคะค่ะก็สุดท้ายต้องขอบพระคุณนะคะแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ